เช้าวันถัดมาบู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 พี่เอกฟื้นหรือยังอ่ะอ้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยโล่งใจหน่อยนึกว่าจะไม่ตื่นซะแล้วก็ตื่นนะดิแล้วเมื่อคืนเป็นไงมั่งอ่ะพี่เอกเหรอเออหลับสนิทเลยเนี่ยแย่มากเลยละขอบอกแย่ยังไงอ่ะนายน่ะจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอจำไม่ได้ครับมันคืออะไรหรอเมื่อคืนนายน่ะนักก่อเรื่องขึ้นมาใหญ่โตมากเลยรู้หรือเปล่าผมก่อเรื่องอะไรผมนอนอยู่ในนั้นน่ะนายน่ะสิกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอ้าวผมเป็นหมาป่าเหรอใช่แล้วอยู่ดีๆก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเฉยหรือว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงที่นายถูกกัดแน่ๆเลยแล้วผมจะแก้ยังไงครับอาการเนี้ยอาการเนี้ยแก้ไม่ยากเลยวิธีแรกที่นายจะต้องทำถ้าอยากจะหายแล้วก็นายก็ยิงดวงจันทร์แค่นั้นเองแล้วมันยิงได้ที่ไหนล่ะอาจารย์เอาทำไมอ่ะยิงดวงจันทร์ระเบิดตุ้มเดียวนายก็หายเป็นมนุษย์หมาป่าเลยล่ะแล้วมีวิธีอื่นไหมอ่ะวิธีที่2ก็วิธีนี้แหละนะฮะเราให้พวกเราใส่ชุดมนุษย์อวกาศทำไมครับเนี่ย เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมพี่ฝนจะต้องใส่ด้วยฮะอาจารย์จะให้ผมขึ้นไปทำอะไรโชคดีนะให้ไปเอาผลึกเงินนั่นลงมาจากดวงจันทร์แล้วก็เอามาให้ฉันจะทำการทดลองเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้จรวดนี่มันเคยทดลองขึ้นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนไม่เคยเลยแย่แล้วเดี๋ยวก่อนนะหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอรองผอ.เขาบอกว่าไม่เคยใช้มาก่อนงั้นเหรอเอ้าแสดงว่านี่ของใหม่เหรองั้นไปเลยนะแล้วเราจะไปรอดเหรอเอาแล้วนะ3 2 1เฮ้ยอันนี้ปุ่มสตาร์ทได้ป่ะเนี่ยเตรียมตัวออกเดินทางได้อ้าวไปแล้วกันเนี่ยกดเลยปึ๊บแย่แล้วเหมือนมันจะระเบิดบู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 กระโดดขึ้นยานมาแล้วเขาพี่ฝนเหมือนเราลืมโบนะไม่ลืมโบกระโดดขึ้นมาแล้วอ๋อที่เกาะอยู่ตรงนั้นน่ะเหรอใช่แล้วเฮ้ยเราออกนอกชั้นบรรยากาศแล้วพี่ฝนจะหายใจออกไหมเนี่ยเราหายใจได้อยู่นะปุ๊กปิ๊กเงียบเลยนะฮะฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำนั่นแหละนายเงียบเลยนี่หูอื้อไปแล้วสิท่าถึงหรือยังอ่ะบูบูบูพี่เอกว่าเราคงมาถึงดวงจันทร์แล้วนะมั้งโบนายอย่าเพิ่งดันฉันได้หรือเปล่าบู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 โบบอกว่าให้รีบวิ่งไปได้แล้วไปไหนอะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเส้นทางแปลกๆถ้าเราตกลงไปเราจะเป็นอะไรเปล่าพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโบกับปุ๊กปิ๊กนายไม่เป็นไรเหรอโบนายมากับฉันดีกว่าหายใจออกหรือเปล่าฉันหายใจออกปกตินั่นแหละเฮ้ยแย่แล้วหรือว่าพวกนาย2คนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าฉันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวได้ไงฉันเป็นแมวน้อยน่ารักก็นายหายใจบนดวงจันทร์ได้นี่นาเฮ้ยระวังหล่นพี่ฝนกับโบมีหลุมอากาศบู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 รู้สึกว่าทางที่ต้องเดินไปคงเป็นทางนี้สินะทางไหนอ่ะก็นี่ไงพี่ฝนเป็นทางเดียวที่เดินไปได้โอ้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยพี่เอกตกลงมาในอะไรก็ไม่รู้ไหนอ่ะอยู่ไหนล่ะหาไม่เจอเดินตามมาดิเดินตามไปไหนอ่ะนี่ไงโอ้ตกใจเดินมาดีๆนะพี่ฝนเออทำไมเหรอเดี๋ยวตกลงไปข้างทางเนี่ยเราจะลอยออกไปนอกอวกาศได้ป่ะโอ้แล้วอยู่ดีๆก็ลงไปเฉยไม่บอกกันมั่งเลยมันหล่นนะที่นี่ทำไมมีดอกไม้มีต้นไม้ด้วยที่นี่ดวงจันทร์แน่เหรอนี่ดวงจันทร์จริงๆก็เปล่าเนี่ยโอ้ยพี่ฝนรู้ทำไมเหรอเหมือนที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์มีกระต่ายบนดวงจันทร์เนี่ยนะมีกระต่ายอ๋อกระต่ายตัวใหญ่มากเหรอกระต่ายเหรอใช่แล้วเงยหน้ามองไปกี่ทีก็เจอกระต่ายทุกทีเลยพี่ฝนทางขาดแล้วอะไปไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมพี่เอกมองเห็นเป็นบันไดอะไหนนั่นไงหึบันไดขาดนี่เดินขึ้นไปได้เลยฉันมองเห็นสายแจ๋วเลยว่าเป็นบันไดเดี๋ยวก่อนช่องนี้จะต้องพูดว่าบันไดใช่ไหมบังไดไงอ๋อบังไดก็บันไดบังไดบังไดจะทะเลาะกันทำไมตามพี่เอกมานะทุกคนตามไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวค่อยๆย่องโอเคผ่านเดี๋ยวทำไมพี่เอกไม่อุ้มปุ๊กปิ๊กกับบ่อไปมั่งอ่ะเออพี่ฝนน่ะพี่เอกจะต้องเดินสำรวจทางไงพี่ฝนขึ้นไม่ได้มาดิขึ้นไม่ได้ไงก็วิ่งขึ้นมาได้เลยขึ้นไม่ได้โอ้แค่วิ่งขึ้นมาเป็นไรกันเนี่ยเห็นบังไดทางขาดแล้วน่ากลัวไม่ต้องมันน่ากลัวตรงไหนตามมานี่แล้วเดี๋ยวนี่เราจะมาเอาอะไรงั้นเหรอเออลืมละอะไรนะผลึกเงินอะไรสักอย่างผลึกเงินอะไรนะปุ๊กปิ๊กผลึกเงินเฉยๆไม่ใช่ผลึกเงินมายาใช่ป่ะนั่นข้ามเรื่องแล้วไม่เอาดิอ่ะผลึกเงินพี่ฝนมีหมู่บ้านด้วยอ่ะหมู่บ้านอะไร
หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แปลกๆครับมีไฟติดอยู่ด้วยนะเนี่ยพี่ฝนรู้แล้วอะไรอ่ะจะต้องเป็นหมู่บ้านกระต่ายในเนี่ยเหรอใช่แล้วหมู่บ้านกระต่ายบนดวงจันทร์เหรออ๋อไม่งั้นเราจะเจอกระต่ายตัวใหญ่ๆที่อยู่บนดวงจันทร์ตอนที่เราแงนมองดูท้องฟ้าได้ไงเออเดี๋ยวพี่กระโดดข้ามไปก่อนนะมีสะพานงั้นเหรอสะพานมันขาดเดี๋ยวถ้าพี่ฝนโบปุกปิกตกลงไปจะเป็นอะไรไงเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแล้วโบเป็นไรเนี่ยบู๊เดี๋ยวโบเดี๋ยวพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะโบตามฉันมาแล้วโบทำไมนายเป็นอย่างนั้นน่ะปุ๊กปิ๊กไปไหนนี่อ้าวปุ๊กปิ๊กติดอยู่กับพี่ฝนยังอยู่พร้อมแล้วนะพร้อมฮึบฮึบฉึบทำไมสภาพบนนี้ถึงแปลกๆไงชอบกลก็ไม่รู้เอ๋มีตึกด้วยงั้นเหรออันนี้เป็นตึกที่แบบล้างมากแล้วก็มีกระจกแตกด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเอ๋อะดินี่ใช่ผลึกเงินที่อาจารย์เขาต้องการหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหล่นลงมาที่ไหนนี่นี่เราหล่นลงไปในอะไรเนี่ยพี่ฝนในอุโมงค์แห่งความลับแล้วเราจะกลับขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีความลับที่อยู่นอกเมืองซากุระอีกกันเหรออันนี้มันเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะระวังนะโอ้โหนี่หรือเปล่านะนี่คืออวกาศเหรอไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะพี่ฝนโอ้อวกาศมีเป็ดในอวกาศมีเป็ดด้วยหรือว่านั่นจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็ดหรือจะเป็นเอเลี่ยนเป็ดเราไปจากที่นี่กันดีกว่ามั้งตรงนี้มีบันไดที่มองไม่เห็นบันไดที่มองไม่เห็นด้วยเหรอนี่ไงเราขึ้นมาเฮ้ยเหมือนกลับมาที่เดิมทำไมเรากลับมาที่เดิมแย่แล้วอ๋อไม่ใช่แล้วพี่ฝนหมู่บ้านเมื่อกี้พังไปแล้วอ่ะหมู่บ้านพังเหรอนี่ไงหมู่บ้านเมื่อกี้พังไปซะแล้วอ่ะเฮ้ยมีจักรยานอ้าวช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนจับมือไว้อย่าลอยไปมันไล่แรงน้อมถ่วงพี่ฝนอย่าลอยไปเพียกตามจับไม่ทันช่วยด้วยช่วยฉันด้วยปุ๊กปิ๊กเอาขาหน้าเกี่ยวไว้เร็วจะเกี่ยวยังไงอ่ะมันลอยไปลอยมาเกี่ยวไว้ก่อนเร็วตกใจหมดเลยพี่เอกมาแล้วตกใจนึกว่าจะไม่รอดแล้วรีบไปกันดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กลืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันจะหลุดออกไปนอกโลกแล้วช่วยด้วยฉันลอยไปลอยมาปุ๊กปิ๊กมานี่เร็วรู้สึกจะแปลกๆกันทุกคนเลยนะโบปุ๊กปิ๊กพี่ฝนก็เป็นนะจับมือกันเอาไว้นะงั้นเดี๋ยวพี่เอกอุ้มทั้งหมดไปเองแล้วกันไปไหนนี่ฮึบนี่ไงเจอประตูข้างกำแพงเนี่ยประตูทางออกเหรอเฮ้ยเป็นอุโมงค์ลึกพี่ฝนอุโมงค์อะไรไม่รู้เหมือนกันรีบไปก่อนดีกว่าแล้วผลึกเงินน่ะหาเจอแล้วเดี๋ยวเราบินกลับลงไปเลยเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะหรือว่าโดราเอมอนจะมาเนี่ยเฮ้ยประตูการเวลาเหรอเฮ้ยเราตกลงมาอยู่ในอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะอดิอ้าวทำไมเราไม่ลอยอ่ะอันนี้ไม่ลอยแล้วพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะนั่นลูกอะไรลูกโลกเหรออ๋อเมื่อกี้ยังไม่ถึงดวงจันทร์ยังเหรอถึงแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นแท่งๆอะไรอ่ะใช่ผลึกเงินหรือเปล่าน่าจะใช่นะพี่ฝนงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะเอาผลึกเนี่ยเก็บใส่กล่องไปให้อาจารย์ก่อนนะแน่ใจนะว่าถ้าหยิบออกมาแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะพี่เอกหยิบมาใส่มาเต็มกล่องแล้วไม่รู้อาจารย์ก็ใช้เยอะหรือเปล่านะเราก็เก็บไปก่อนก็แล้วกันไปพร้อมจะลงหรือยังพร้อมแล้วไปกลับโลกกันนะนั่นโลกเหรอเนี่ยโลกเราเนี่ยมาแล้วโอ้โหบินกลับมาได้แบบนี้ลู่อย่างงี้ไม่ต้องใช้จรวดแต่ตอนแรกก็ต้องใช้จรวดอยู่ดีแหละเราขึ้นไปไม่ไหวนั่นอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่รองอาจารย์ใหญ่นี่นะอาจารย์ครับผมได้ของมาแล้วครับโอ้ทำไมกลับมาแล้วกันเร็วจังเลยอ่ะก็ขึ้นไปเจอเลยก็เลยหยิบกลับมาให้เลยเนี่ยครับโอ้โหแล้วจรวดของฉันอ่ะพวกเราลืมฮะระเบิดไปแล้วอะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วยทำยาให้ผมหน่อยนะครับโอ้โหข้าจะหลวดของฉันพันแสนร้อยล้านจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปทำงานมาใช้นะจันนะ